สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เทคหุ้นตลาดเช้านะคะมาร่วมพูดคุยกับนักวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การลงทุนในช่วงปลายปีแบบนี้รวมไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจัยที่ต้องติดตามในช่วงปีหน้ากันด้วยนะคะว่าควรจะต้องระวังอะไรกันบ้างรวมไปถึงธีมการลงทุนที่พอจะสามารถเข้าไปทยอยสะสมลงทุนกันได้ซึ่งเมย์ได้ร่วมพูดคุยกันกับคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยมาให้ข้อมูลเราในวันนี้ค่ะโชคค่ะจริงๆก็เข้าสู่ช่วงปลายปีแบบนี้คาบเกี่ยวกำลังจะปีใหม่กันอยู่แล้วเนี่ย ค่ะมีอะไรอยากจะเตือนนักลงทุนถึงสิ่งที่มันกระทบกับภาพของการลงทุนรวมถึงภาพของตลาดในตอนนี้บ้างคะจริงๆอันนี้ถ้าจะถามกว้างขนาดนี้ผมขอรับเอาของปีที่ผ่านมาได้เลยปี2019นะครับผ่านไปด้วยความรู้สึกว่านักลงทุนเล่นทุนกันยากทุลักทุเลมากค่ะนะฮะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะฮะคือเซ็นดิ้งเน็ตจะเห็นว่าไม่ไปไหนเลยทั้งปีนะฮะไม่ไปไหนเลยนะครับย่อลงมาก็จริงเนี่ยแต่จะบอกว่า PE ratio ที่เป็น forward PE เนี่ยไม่ได้ลดลงตาม set index ด้วยนะเพราะว่าถูกดาวเกรดมาตลอดในส่วนของตัว earning ปีนี้นะครับถ้านับกันจริงๆเนี่ยตั้งแต่ต้นปีนะฮะ EPS 2ปี2ปี2019เนี่ยถูกดาวเกรดลงมาผมว่าไม่ต่ำกว่า 15% นะตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเป็นเหตุให้ PE ของ set index เนี่ยไม่ได้ลงตามเลยคือหุ้นไทยไม่ได้ถูกเลยนะฮะต่อให้ลงมาหุ้นไทยก็ไม่ได้ถูกปีนี้นะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวนะแล้วก็ส่งผลกระทบมาถึงไทยนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆมันส่งสัญญาณตั้งแต่ปลายปี2018แล้วนะตั้งแต่ในส่วนของการเกิดที่เรียกว่า flat yield curve ที่สหรัฐนะแล้วก็เกิด inward yield curve ขึ้นในปีนี้นะคือส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจชะลอตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2019เนี่ยคือหุ้นไทยไม่ไปไหนแต่จะมีหุ้นบางกลุ่มที่เอาเพอร์ฟอร์มขึ้นมาค่ะนะครับเพราะว่ามันจะมีหุ้นใหญ่นะฮะผมโฟกัสไปที่หุ้นใหญ่แล้วกันที่มีน้ำหนักกับดัชนีจะเห็นว่าหุ้นใหญ่ๆ ในบางเซกเตอร์เนี่ยเอาเพอร์ฟอร์มตลาดแต่หลายๆเซกเตอร์เนี่ยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดแล้วก็อันเดอร์เพอร์ฟอร์มแบบแรงด้วยนะฮะสิ่งหนึ่งก็คือในส่วนของตัวผลประกอบการเนี่ยสวนทางกันเลยนะฮะอ่อนแอตามภาวะเศรษฐกิจเนี่ยหุ้นก็จะลงไปเรื่อยๆถูกแค่ไหนก็ไม่มีคนซื้อนะฮะกลับกันนะฮะหุ้นในกลุ่มที่ผลประกอบการไม่ลงหรือโตนิดนึงเนี่ยกลายเป็นกลุ่มที่มีคนเข้าซื้อตลอดเวลาอย่างหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้ากับหุ้นในกลุ่มสื่อสารนะอันนี้เราเห็นภาพในปีที่ผ่านมาแล้วเป็นลักษณะของโมเมนตัมเทรดชัดเจนตัวไหนขึ้นต่อไปเรื่อยๆตัวไหนลงต่อไปเรื่อยๆนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าผลประกอบการเนี่ยมันชี้มาเสร็จแล้วอีกมุมนึงนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกเป็นธีมการลงทุนที่ถ้าพูดไปอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจสำหรับนักลงทุนคือนักลงทุนไม่มีทางเลือกนะฮะเขาเรียกว่า TINA TINA นะฮะย่อมาจาก There is no alternative นะครับคือนักลงทุนไม่มีทางเลือกต้องซื้อหุ้นแต่จะซื้ออะไรทำไมถึงว่าต้องซื้อหุ้นเนี่ยเพราะเงินในกองทุนเนี่ย liquidity ล้นอยู่แล้วหุ้นขึ้นมาหลายปีติด liquidity มันล้นถามว่าต้องซื้อหุ้นต้องซื้อเราซื้ออะไรดีจะไปหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ดอกเบี้ยก็เป็นขาลงเศรษฐกิจก็ชะลอตัวจะไปหุ้นในกลุ่มพลังงานนะฮะหุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีก็เจอในส่วนของแนวโน้มไซเคิลที่เป็นขาลงปีที่ผ่านมาอีกนะฮะไปดูกลุ่มอสังหาก็เจอแนวโน้มขาลงอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องซื้อโรงไฟฟ้ากับสื่อสารเพื่อเป็นลักษณะของการจัดพอร์ตของเขานะครับเพื่อรักษาพอร์ตของเขานั่นเองนะก็เลยทำให้หุ้นที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มก็อันเดอร์เพอร์ฟอร์มต่อไปหุ้นที่เอาเพอร์ฟอร์มก็เอาเพอร์ฟอร์มไปเรื่อยๆนะอันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมานะครับสำหรับในช่วงที่เหลือของปีนี้นะสำหรับในช่วงที่เหลือปีนี้เนี่ยเหลือประมาณเดือนกว่าๆนะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่านะครับน่าจะอยู่ในโหมดของการเริ่มทยอยสะสมหุ้นได้แล้วแม้ว่าผมเชื่อว่าหุ้นอาจจะยังไม่ไปไหนเส้นเด่นแดงอาจจะยังไม่ไปไหนเพราะอะไรนะฮะผลประกอบการไตรมาส3ที่จะออกมาในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่ไม่ดีนะส่วนใหญ่แย่ลงนะฮะตัวที่ดีเนี่ยมีน้อยกว่าตัวที่แย่นะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หุ้นเนี่ยน่าจะยังไม่ไปไหนแต่ถามว่าทำไมผมถึงมองว่าหุ้นจะไม่ลงนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าดอกเบี้ยต่ำค่ะนะดอกเบี้ยต่ำนะฮะซึ่งสถานการณ์ที่เรียกว่าดอกเบี้ยต่ำนี้เนี่ยถ้าตามทฤษฎีเลยนะฮะมันมีหลายทฤษฎีมากเลยนะฮะที่ซัพพอร์ตว่าหุ้นไม่ควรลงนะฮะก็คือ1เลยนะฮะก็คือในเรื่องของ relative valuation นะครับก็คือเมื่อดอกเบี้ยต่ำเมื่อไหร่เนี่ย PE จะยืนสูงนะอันนี้เป็นทฤษฎีที่1ทฤษฎีที่2ดอกเบี้ยต่ำค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจะลงทฤษฎีที่3นะฮะในเรื่องของการทำ valuation ในส่วนของการทำ DCF discount rate จะลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันซัพพอร์ตทำให้ PE มันยืนสูงแต่กลายเป็นว่าพอ PE ยืนสูงในช่วงดอกเบี้ยต่ำแต่กำไรของบริษัทจดทะเบียนเราไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยค่ะ มันก็เลยทำให้ PE ยืนไปเรื่อยๆแต่กำไรไม่ขึ้นอินเด็กซ์ก็ขึ้นไม่ไหวค่ะนะก็เลยเกิดภาพนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าช่วงเดือนกว่าๆที่เหลือก็จะเป็นภาพนี้นะครับก็คือกำไรมันไม่มาแต่ว่า liquidity มันล้น
นะครับก็เลยทำให้อินเด็กซ์เนี่ยลงก็ไม่ลงลึกแต่ขึ้นเนี่ยก็ไม่ไหวโอเคนะครับเหมือนทิศทางก็จะอยู่แบบลักษณะของไซเวย์แบบนี้ขึ้นก็ขึ้นไม่แรงลงก็ลงไม่ได้หนักถูกต้องแต่ทำไมคุณสุโชติถึงแนะนำว่าเป็นจังหวะที่นิ่งๆอย่างนี้แหละทยอยสะสมได้แล้วกลุ่มที่สามารถทยอยสะสมได้เนี่ยเป็นลักษณะของที่ปีนี้เอาเปอร์ฟอร์มอยู่อย่างเช่นสื่อสารกับโรงไฟฟ้ายังไปต่อได้ไหมครับค่ะครับก็ต้องบอกว่าคำถามแรกก่อนทำไมผมถึงแนะนำสะสมค่ะนะฮะต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยจะเห็นว่าหุ้นใหญ่ผลประกอบการแย่ทุกตัวเลยส่วนใหญ่แล้วกันไม่ทุกตัวนะส่วนใหญ่เพราะนั้นปีหน้าเนี่ยมันจะมีหุ้นบางกลุ่มที่เป็นหุ้นใหญ่เนี่ยฟื้นขึ้นมาเนี่ยหุ้นใหญ่บางกลุ่มจะฟื้นขึ้นมานะฮะอย่างตอนนี้ที่ฝ่ายรีเสิร์ชเรา cover อยู่เนี่ยแล้วเรามองว่าน่าจะฟื้นเนี่ยปีหน้านะครับก็คือกลุ่มแรกคือหุ้นในกลุ่มลงกลั่นลงกลั่นเพียวๆเลยนะฮะเนื่องจากว่าจะรับอานิสงส์ในส่วนของตัวดีเซลสเปรดเนี่ยของมาตรฐาน IMO ใหม่ปีหน้านะครับอันนี้ลงกลั่นน่าจะฟื้นนะฮะปีนี้น่าจะบอททอมละแล้วก็อีกมุมนึงคือจะบอกว่าลงกลั่นเนี่ยปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วในส่วนของผลการดำเนินงานปกติในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยไม่ได้แย่นะฮะมันไปโดนสต็อกลอสจากราคาน้ำมันค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นปีหน้าถ้าเกิดราคาน้ำมันยืนบริเวณนี้ไม่ได้ต่ำไปกว่านี้ละก็โอกาสสต็อกลอสก็คงจะน้อยลงนะอันนี้ก็ขึ้นหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นที่ผลการดำเนินงานจะเทิร์นอาราวปีหน้าแล้วดึง EPS ของเซ็นเด็ดเด็กฟื้นขึ้นมาได้บ้างกลุ่มที่1นะฮะกลุ่มที่2ที่ผมมองว่าน่าจะมีภาพของการเทิร์นกลับมาบ้างคือหุ้นในกลุ่มส่งออกนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟู้ดหรืออิเล็กทรอนิกส์ก็ตามนะฮะเพราะว่าตอนนี้ค่าเงินบาทเราแข็งค่าจนถึงระดับเรียกว่าลงมาแตะ30บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วแบงก์ชาติก็ต้องออกมาตรการแล้วนะฮะก็คือไม่ไหวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการต้องลดดอกเบี้ยแล้วรอบที่ผ่านมานะครับในการประชุมครง.รอบที่ผ่านมาต้องลดดอกเบี้ยแล้วต้องมีออกมาตรการมาช่วยเหลือสกัดการแข่งขันค่าเงินแล้วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวไซด์ของการปรับลงการแข่งค่าเนี่ยเริ่มลดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะแข่งค่ามากกว่านี้แล้วก็ทบผลการดำเนินงานคุณส่งออกเนี่ยคงจะน้อยลงบ้างเบาบางลงบ้างอีกมุมนึงนะฮะเรื่องของเทรดวอร์การเทรดดิวระหว่างจีนกับสหรัฐจะเห็นอย่างนึงนะฮะสหรัฐเริ่มอ่อนให้ละจีนเองก็เริ่มอ่อนเหมือนกันแต่ว่าล่าสุดจีนก็เริ่มอาจจะต้องมีการคุยกันเพิ่มเติมบ้างขึ้นนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเชื่อว่าเฟสที่1 น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วจะทำให้มูดของการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเริ่มที่จะไม่แย่ไปกว่านี้แล้วกันนะครับผมใช้คำว่าไม่แย่ไปกว่านี้ยิ่งอยู่ในช่วงของก่อนการเลือกตั้งของสหรัฐนะในช่วงปีหน้านะผมเชื่อว่าน่าจะไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนในเรื่องของเทรดวอร์มากไปกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มส่งออกจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ฟื้นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมองว่าเซ็นดิ้นเด็กในส่วนของตัว EPS ของปีนี้เนี่ยก็คงจะบัตทอมแถวๆนี้แล้วล่ะปีหน้าไม่น่าจะแย่ไปกว่านี้นะครับซึ่งถ้าไปดูใน Bloomberg Consensus นะครับ EPS ของเซ็นดิ้นเด็กปี2019เนี่ยจะอยู่เฉลี่ยประมาณ96บาทต่อหุ้นปีหน้าเนี่ย Consensus คาดการไว้ว่าจะขึ้นไปประมาณสัก106บาทต่อหุ้นนะครับแต่ผมมองว่าอาจจะเป็นการมองที่ over aggressive ไปสักนิดนึงคือโตขึ้นมา 10% เลยอาจจะ aggressive ไปนิดนึงถ้าเกิดว่ามองจากสถานการณ์ตอนนี้นะผมก็เลยมองว่าอาจจะโตสักประมาณสัก104ถึง105อาจจะไม่ถึง106นะสำหรับ EPS ปีหน้าแต่อย่างน้อยก็เห็นภาพกันโตเพราะนั้นเนี่ยถ้า PE ยังยืนสูงเพราะดอกเบี้ยต่ำแล้ว EPS มันเร่งตัวขึ้นในปีหน้าอาจจะไม่ถึง 10% ค่ะอาจจะสัก 5% ถึง 7% แค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ในส่วนของตัวSet Index เนี่ยมีภาพการฟื้นตัวขึ้นได้บ้างปีหน้าแต่คงจะไม่ได้แรงมากและอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าเราใช้ EPS 105บาทต่อหุ้นเนี่ยเราใช้ PE ratio สัก 16.5 เท่าที่เราคำนวณกันขึ้นมาว่าเป็น fair price ของ Set Index สำหรับดอกเบี้ยในลักษณะนี้เนี่ยจะได้ Set Index สักประมาณ 1,700 ต้นๆเองเนี่ยก็จะเห็นว่าอัพไซด์ก็อาจจะไม่ได้มากแต่ก็ยังมีอัพไซด์อยู่ให้ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่า2เดือนสุดท้ายนี่แหละเป็นจังหวะการเข้าซื้อเพื่อรอปีหน้าละนะครับเสร็จแล้วเมื่อกี้คำถามของคุณเมย์ว่าหุ้นจะเป็นโมเมนตัมเทรดต่อไปไหมหรือจะเริ่มหาหุ้นที่มันแลกขาดอยู่ข้างล่างแล้วมีอัพไซด์นะฮะผมมองว่าปีหน้าเนี่ยโมเมนตัมเทรดสำหรับสถานการณ์ตอนนี้นะฮะหุ้นในกลุ่มที่เป็นดิเฟนซีฟเนี่ยน่าจะยังคงมีรักษาสภาพของโมเมนตัมต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งจนกว่าเศรษฐกิจจะเห็นภาพการฟื้นตัวแล้วก็ในส่วนของตัว yield curve สหรัฐเนี่ยจะเริ่มเห็นภาพของการกลับตัวอย่างชัดเจนจากภาพของ flat yield curve เนี่ยกลับสู่ yield curve ปกตินะครับเมื่อภาพของ yield curve กลับสู่ yield curve ปกติเนี่ยเท่ากับว่าในส่วนของนักลงทุนเนี่ยจะวิ่งเข้าหาสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นเนี่ยจะเข้าสู่ risk on mode แล้ว risk on ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อต้องวิ่งเข้าหาสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นก็จะมีการขายสินทรัพย์ที่เป็นความเสี่ยงต่ำออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นในกลุ่มที่ขึ้นมา outperform ในช่วงปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่านะครับจับตาดูนิดนึงถ้าเศรษฐกิจโลกเริ่มเห็นภาพของการฟื้นตัวได้บ้างยูเคิร์ฟเริ่มกลับสู่สภาพปกติหุ้นในกลุ่มที่ขึ้นมาเยอะในปี2019อาจจะมีการพักฐานบ้างนะครับอาจจะมีการพักฐานบ้างเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยหลายตัวคือ overvalue หรือเต็มมูลค่าหรือบางตัวยังไม่เต็มมูลค่าก็จริงแต่อัพไซด์เริ่มน้อย
เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นมุมของนักลงทุนสถาบันเนี่ยเมื่ออัพไซด์เริ่มน้อยเขาก็ต้องงมหาหุ้นที่ยังมีอัพไซด์เยอะนะฮะแล้วก็ลุ้นในเรื่องการเทิร์นอราวด์ปีหน้านะครับอย่างที่ผมเกริ่นตอนต้นเนี่ยนะครับก็จะมีหุ้นในกลุ่มที่ลุ้นในการเทิร์นอราวด์นะฮะอย่างกลุ่มลงกลั่นนะฮะลงกลั่นเนี่ยผมอยากให้เน้นไปที่ลงกลั่นเพียวๆไม่มีปิโตรเคมีเพราะปิโตรเคมีปีหน้าเราเชื่อว่าไซเคิลครึ่งปีแรกยังไม่สวยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นลงกลั่นเพียวๆตอนนี้เราก็อาจจะมีเอสโซ SPRC นะครับที่อาจจะฟื้นตัวปีหน้าแล้วก็อาจจะเป็นเป้าหมายของกองทุนได้บ้างนะหุ้นในกลุ่มส่งออกนะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องของโรคระบาดหมูที่จีนยังเป็นไฮไลท์อยู่นะครับแล้วก็เขามีการเพิ่มโควต้านำเข้าไก่ไทยแสดงว่าโรคระบาดหมูยังไม่จบยังไม่จบดีนะครับวัคซีนยังหากันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปีหน้านะครับผมเชื่อว่าหุ้นในกลุ่มสินค้าเกษตรนะครับอย่างตัว CPF GFPT TFG อาจจะเห็นภาพของการต่อเนื่องจากปีนี้ต่อนะครับอย่างน้อยในช่วงครึ่งปีแรกนะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่าลงมาเยอะหลายคนอาจจะมองว่าถึงไซเคิลที่จะจบหรือยังจบขาลงหรือยังหรือยังใช่ต้องบอกว่าทางกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ไต้หวันของทาง KGI เนี่ยเรามีการคาดการณ์ว่าจะเข้าสู่ไซเคิลขาลงตั้งแต่ช่วงปลายปี2018แล้วนะเราออกบทวิเคราะห์ตั้งแต่ปลายปี2018ว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ของโลกเนี่ยจะเข้าสู่ขาลงแล้วก็ไซเคิลปกติของขาลงกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะอยู่สักประมาณ1ปีครึ่งโอ้ค่ะก็ตอนนี้ยาวเลยเราผ่านมาแล้วเกือบปีนะเท่ากับว่าเราผ่านมาเกินครึ่งทางแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่ท้องช้างของไซเคิลนะฮะสิ่งที่จะทำให้ผลักขึ้นเป็นไซเคิลรอบขึ้นได้อีกรอบหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าตัวปลดล็อกก็คือเทรดวอลกับในเรื่องของ 5G นะซึ่งมันสอดคล้องกันนะฮะ 5G เนี่ยมันพร้อมจะมาแล้วล่ะนะฮะซึ่งคนที่นำเทคโนโลยี 5G คือหัวเว่ยซึ่งมันก็ต้องสอดคล้องกับการปลดล็อกเทรดวอลสหรัฐกับจีนด้วยซึ่งมันเป็นเงื่อนไขหนึ่งในเรื่องของหัวเว่ยนะฮะที่จะต้องทำธุรกิจ 5Gเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอปลดล็อกได้ปุ๊บเนี่ยเทคโนโลยี 5G มาเนี่ยมันจะทำให้ผลักดันในส่วนของตัวดีมานด์สำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมมองว่าอีกมุมนึงนะฮะที่จะผลักดันขึ้นคือตอนนี้อินเวนทอรี่ในมือของซัพพลายเชนต่างๆเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำมากเพราะทุกคนเนี่ยลดสต็อกกันหมดเลย ไม่มีคนกล้าเก็บสต็อกอิเล็กทรอนิกส์นะฮะมันทำให้ตอนนี้สต็อกต่ำมากเมื่อไหร่ที่มีการฟื้นเมื่อไหร่มันจะพิกอัพเร็วนะก็เลยมองกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอาจจะจับตาดูสักนิดนึงนะบาทเริ่มหยุดแข็งแล้วรอไซเคิลฟื้นตัวจากลักษณะที่เป็นท้องช้างอยู่ตอนนี้สักนิดนึงนะฮะซึ่งท็อปพิกที่เรามองเนี่ยก็จะเป็นเดลต้ากับฮาน่าค่ะนะสองตัวนี้นะที่เรามองว่าvaluationเริ่มได้ละเริ่มน่าสนในการเข้าซื้อละเพียงแต่ว่าถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยเนี่ยเราอาจจะรอก็ได้เพราะไซเคิลการขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นปั๊บเดียวหรอกนะถ้าขึ้นเป็นไซเคิลขาขึ้นปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยมันกินเวลาหลายเดือนเนี่ยเข้าช้าก็ยังได้นะครับถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยนะครับก็อาจจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจ2กลุ่มอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มธนาคารพาณิชย์ทุกคนกังวลนะฮะในเรื่องของ disruption แล้วก็กังวลในเรื่องของเศรษฐกิจนะแต่ต้องบอกว่าทางฝ่ายรีเสิร์ชเรามองว่าตอนนี้ valuation ของเขาเนี่ยถูกมากพอละเพียงแต่ว่ามันยังไม่กลับเป็นขาขึ้นเท่านั้นเองเนื่องจากเศรษฐกิจเราเนี่ยมันยังไม่กลับสู่ภาพการฟื้นตัวอย่างเต็มที่นะเรื่องของ disruption เนี่ยผมมองว่าน่าจะ price in ไม่พอสมควรแล้วคือค่าธรรมเนียมมันเป็นศูนย์มาหลายไตรมาสแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะต่ำไปกว่านี้เนี่ยในส่วนของรายได้ที่เป็น non interest income เนี่ยคงจะน้อยละสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ไปเนี่ยก็คือในส่วนของตัวนิมนะครับที่อาจจะไม่ได้สูงเหมือนในอดีตแต่ว่าก็ไม่ได้ต่ำจนถึงขั้นทำให้แบงค์ขาดทุนแต่สิ่งที่จะทำให้แบงค์เนี่ยกลับมีผลการดำเนินงานฟื้นได้เนี่ยก็คือในส่วนของตัวการตั้งสำรองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหวังอย่างเดียวคือเศรษฐกิจต้องฟื้นถ้าเศรษฐกิจไม่ฟื้นการตั้งสำรองยังคงมีความเสี่ยงอยู่แต่ถามว่าแบงค์ตอนนี้ถูกหรือยังถูกแล้วถูกแล้วแต่ว่าถ้าเหมือนอิเล็กทรอนิกส์นะฮะถ้าไม่รีบก็รอดูได้นะยังไม่ต้องรีบซื้อเพราะว่าถ้าเข้าไปซื้อตอนนี้เนี่ยจะเกิดหลุมพรางอย่างนึงที่เขาเรียกว่า value trap ค่ะนะครับเป็น valuation trap นะก็คือหุ้นถูกแล้วแต่ว่าก็ถูกต่อไปเหมือนในช่วงปีที่ผ่านมาหุ้นถูกก็ถูกต่อไปนะครับก็รอสักนิดนึงนะสำหรับกลุ่มธนาคารพาณิชย์แต่ผมมองว่าน่าจะ bottomนะครับค่ะคุณสุชาติคะถ้าเราจะเห็นว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็ถือว่าจับจ้องกันมาไหนจะที่กรงเงินลดดอกเบี้ยมาอยู่ในโทนของต่ำอยู่แล้วที่ผ่านมาก็เหมือนจะเทรดในระดับที่มันต่ำกว่า P/Book Value ด้วยซ้ำนะคะวิเคราะห์ยังไงกับกลุ่มนี้ในภาพของปีหน้าที่อ่ะโอเคยังรอได้แต่คีย์สำคัญก็คือว่ารอแต่ก็ต้องรอบนความหวังว่าเศรษฐกิจไทยมันจะฟื้นจริงหรือเปล่าถูกต้องครับคือรอว่าเศรษฐกิจฟื้นหรือเปล่าแล้วก็มุมนึงนอกเหนือจากเศรษฐกิจฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคือการบังคับใช้มาตรฐานบัญชี IFRS 9 TFRS 9ค่ะนะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่านักวิเคราะห์หลายคนรวมถึงของทาง KGI เองเนี่ยมีมุมมองที่มองว่าช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะมองกันโอเวอร์เกินไปหรือเปล่า
นะฮะการตั้งสำรองอาจจะไม่ได้มากอย่างที่คาดการกันนะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราก็เลยผมก็เลยมองว่าพอมันไม่นิ่งทั้งในเรื่องเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของมาตรฐานบัญชีเนี่ยถูกก็จริงแต่รอได้ก็รอดีกว่านะครับถูกก็จริงแต่รอได้ก็รอดีกว่าแต่ถ้าอ้าวถ้าใครเงินเย็นแล้วพร้อมถือสัก5ปีให้มันพ้นไซเคิลขาลงไปเลยอันนั้นก็เป็นการลงทุนระยะยาวนะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะคุยก็คือในแง่ของมุมมองนักลงทุนต่างชาติในปีนี้เห็นมาเยอะว่าต่างชาติไม่ได้เข้ามาลงทุนในบ้านเราสักเท่าไหร่ถูกต้องนะคะประเมินยังไงเกี่ยวกับในช่วง2เดือนสุดท้ายของปีนี้คะคือต่างชาติเนี่ยถามว่าทำไมเขาถึงไม่ได้เข้าไทยแบบเต็มที่นั่นคือออกไปหมดแล้วก็ยังไม่เข้าค่ะ ออกไปหมดแล้วหลังจากมาตรการ QE สหรัฐจบก็ยังไม่ค่อยได้เข้าอย่างเต็มที่นะส่วนหนึ่งนะครับแม้ว่าค่าเงินบาทจะแข็งเนี่ยแต่ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยถ้าเทียบกับในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันต้องถือว่าเราอ่อนกว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะโดยเฉพาะในทิปมาร์เก็ตนะการเติบโตของเราเนี่ยอ่อนกว่านะชัดเจนเลยนะฮะฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียเนี่ยมีการเติบโตที่แข็งแกร่งกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือนักลงทุนต่างชาติเนี่ยไม่ได้มองในเรื่องค่าเงินเพียงอย่างเดียวก็มองในเรื่องกำไรบริษัทด้วยนะครับเพราะว่ากำไรบริษัทบ้านเราเองก็อย่างที่เราเห็นก็คือมันอ่อนแอจริงนะครับก็เลยทำให้ฟันโฟลว์เนี่ยไม่ได้ไหลเข้ามากนักแต่ผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไปนะครับก็คือถ้าเกิดว่าตอนนี้บอนด์ยูสหรัฐเนี่ยเริ่มหยุดภาวะอินเวอร์ตแล้วนะครับกลับสู่ภาวะที่เรียกว่าเป็นแฟลตนะครับแล้วก็รอการกลับสู่ภาวะปกติให้ได้เนี่ยอันนี้คือมุมที่หนึ่งคือภาพของท็อปดาวน์ก่อนเศรษฐกิจโลกเริ่มหยุดละนะฮะเริ่มหยุดการชะลอตัวสำหรับเศรษฐกิจไทยเองนะครับการเดินหน้าของในส่วนของโครงการภาครัฐที่มันจริงๆมันต้องเดินหน้าตั้งแต่ช่วงต้นปี2019นะครับโดยเฉพาะ High Speed Train ดีเลย์มาช่วงปลายปีเนี่ยเพิ่งเซ็นสัญญากันเองเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอีกไดรเวอร์นึงนะเป็นเครื่องจักรนึงแล้วกันนะครับในการดัน GDP ปีหน้าให้เริ่มฟื้นได้บ้างค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าปีหน้านะครับอาจจะเห็นการเข้ามาของเงินฟันโฟลว์บ้างแต่ช่วง2เดือนสุดท้ายนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะยังไม่เต็มที่ก็อย่าหวังเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการปรับพอร์ตของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยมักจะปรับเท่าที่ผมสังเกตเห็นนะฮะมักจะปรับเดือนมกรามากกว่านะฮะมักจะปรับกันเดือนมกรามากกว่าแต่ว่าสำหรับนักลงทุนสถาบันในไทยเนี่ยแน่นอนในช่วงเดือนธันวาอาจจะมีเรื่องของ LTF นะครับอาจจะมีผลบ้างนะครับแต่เงินฟันโฟลว์ต่างชาติเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าจะกลับมาน่าจะกลับมาช่วงของต้นเดือนมกรานะครับค่ะจริงๆก็เหมือนจะครบถ้วนในแง่ของธีมต่างๆที่ยังสามารถรอได้นะคะรวมไปถึงสามารถทยอยสะสมได้ตั้งแต่ในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงในช่วงต้นปีหน้าเลยอยากให้ทิ้งท้ายเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนในตอนนี้ค่ะว่าตอนนี้ยังคงเน้นในธีมของ defensive stock หรือว่ายังมีอะไรที่ยังต้องอิงเกี่ยวกับในเรื่องของปัจจัยต่างประเทศด้วยหรือว่ารวมไปถึงในสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราด้วยค่ะครับตอนนี้เนี่ยถ้าถามในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนสำหรับปลายปีนี้ต้นปีหน้านะหุ้นที่เป็นลักษณะของ defensive stock เนี่ยผมอยากให้ถือติดปลายนมไว้อีกสักนิดหนึ่งค่ะนะครับเพราะผมเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยแล้วก็เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันยังไม่นิ่งยังไม่นิ่งจริงนะครับยังไม่นิ่งจริง GDP ไตรมาสที่3ของบ้านเราเนี่ยผมเชื่อก็ยังอ่อนแออยู่นะฮะก็คือโตแหละเพียงแต่โตชะลอจากไตรมาส2อยู่นะครับไตรมาสที่4ต้องบอกว่ายังรอลุ้นยังรอลุ้นแล้วก็รอลุ้นไม่ว่าจะเป็นลุ้นในเรื่องมาตรการต่างๆลุ้นในเรื่องของฐานต่ำปีที่แล้วนะในเรื่องนักท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังอยู่ในลักษณะการลุ้นอยู่ในหลายๆเรื่องเนี่ยก็เลยทำให้ผมมองว่าหุ้น defensive stock เนี่ยถือสักต่อสักนิดนึงเนี่ยอันนี้คือมุมที่1มุมที่2คือดอกเบี้ยต่ำด้วยดอกเบี้ยต่ำเนี่ยหุ้น defensive stock เนี่ยยังคงเอาเปอร์ฟอร์มตลาดอยู่บ้างตอบโจทย์อยู่ในตอนนี้นะครับอันนี้ผมย้อนนิดนึงทำไมดอกเบี้ยต่ำแล้วทำไมเราต้องไปซื้อหุ้นที่เป็น defensive หุ้นปันผลสูงไว้ก่อนนะเพราะว่าในช่วงดอกเบี้ยต่ำรอบแรกเนี่ยเศรษฐกิจมันฟื้นไม่ทันคือดอกเบี้ยต่ำปุ๊บมีเงินเม็ดเงินไหลเข้ามาตลาดหุ้นถูกไหมฮะแต่ว่าพอหันไปมองปุ๊บมันจะเห็นหุ้นที่กำไรมันมาไม่ทันเนี่ยผมต้องใช้ delay effect สักประมาณ2ไตรมาสแหละผมว่าก็มีไตรมาส2ไตรมาสให้เห็นนะฮะหุ้นที่เป็นลักษณะของ real sector ที่ผลประกอบการ on air ช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยถึงจะค่อยๆฟื้นได้จากผลจากของดอกเบี้ยต่ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงสั้น defensive stock ยังคง outperform ตลาดต่ออีกสักระยะนะครับแต่สำหรับปีหน้าอย่างที่ผมเกริ่นตอนต้นเมื่อไหร่ที่ทุกอย่าง reverse กลับนะฮะผลของมาตรการกระตุ้นต่างๆเริ่มเห็นผลหุ้นที่ผลประกอบการ on air ปีที่แล้วเริ่มฟื้นเม็ดเงินน่าจะมีการไหลกลับนะครับน่าจะเป็นกลยุทธ์ในลักษณะนี้มากกว่าก็คือถือหุ้น defensive ไว้สักระยะนึงก่อนนะครับแล้วก็อาจจะหาจังหวะทยอยสะสมหุ้นที่ลุ้นเทิร์นอราวด์ปีหน้าเผื่อไว้ด้วยสำหรับปลายปีนี้นะครับได้ค่ะวันนี้ถือว่าครบถ้วนข้อมูลที่มาฝากคุณผู้ชมกันเพื่อนำไปพิจารณาแล้วก็ไปปรับพอร์ตอีกทีต้องรับกับในปี2020ด้วยนะคะขอบคุณคุณโชติมากเลยค่ะครับสวัสดีครับ
ี่ก็เป็นมุมมองนะคะของคุณสุโชติรัตน์วรรณรัตน์นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ที่ก็ประเมินหลายปัจจัยด้วยกันค่ะอันนี้เป็นเบสออนนะคะที่เกิดขึ้นว่าคาดการณ์ว่าถ้าในปีหน้าเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยนั้นมีทิศทางที่ฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็ว3ธีมที่ยังต้องแนะนำซึ่งก็เป็นธีมของ defensive stock ทั้งโรงกลั่นเพียวทั้งกลุ่มส่งออกรวมถึงธนาคารพาณิชย์นะคะยังสามารถที่จะจับตาหรือลงทุนได้ตั้งแต่ในช่วงปลายปีนี้จนถึงในช่วงต้นปีหน้านี่คือข้อมูลทั้งหมดนะคะที่มาฝากกันสำหรับภาพรวมและการปรับกลยุทธ์การลงทุนคุณผู้ชมเองสามารถติดตามกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางของแฟนเพจ Facebook รวมไปถึงในเว็บไซต์แล้วก็ YouTube Channel นะคะเสิร์ชไปที่คำว่าเช็คหุ้นวันนี้มีและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ